สวัสดีครับวันนี้ผมเอิร์ธอาร์ติสต์นะครับวันนี้จะมาสอนเขียนลายไทยดีกว่าก็ไม่มีอะไรมากก็เขียนลายไทยคือแค่สาธิตให้ดูเฉยๆมาเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้ก็เริ่มแรกก็ผมจะแผนให้ดูงานที่เสร็จแล้วนะครับว่าพอเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเวลาทำต่อไปคือเวลาเริ่มลงมือจริงแล้วเนี่ยมันจะได้เห็นภาพออกว่าจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยครับลักษณะก็คือจะเป็นอย่างนี้เป็นลายช่ออยู่ในรูปทรงดอกบัวนะครับก็มีหัวพญานาคแล้วก็มีลายถังทั่วไปมีนกข้าอะไรพวกนี้เริ่มกันเลยดีกว่าก็เริ่มก่อนเลยล่างรูปทรงดอกบัวออกมาก่อนบัวแล้วก็ซอยลายย่อยๆเนี่ยเราก็เลยดูจากภาพว่ามันอาจจะลางๆนิดนึงนะครับกล้องมันไม่ค่อยดีก็เริ่มล่างหัวพญานาคอันนี้คือผมสาธิตให้ดูคือลักษณะจะเป็นแบบคนที่เป็นลายไทยพื้นฐานบอยู่แล้วนะครับก็คือมันก็เลยอาจจะดูไม่เป็นพื้นฐานนิดนึงเพราะว่าอันนี้คือผมสาธิตให้ดูครับเนี่ยครับพอล่างแบ่งช่อแบ่งลายอะไรเรียบร้อยแบ่งช่อของลายกันหมดไปเดี๋ยวซูมใกล้ๆดูจะได้เห็นชัดๆวิธีการแบ่งช่อให้ออกเป็นช่อๆช่อๆจะมีหัวพญานาคเป็นตัวออกเป็นตัวคาบลายแล้วก็แบ่งช่อกันดอกไปเรื่อยๆให้มันเต็มนะให้มันเต็มพื้นที่ของดอกบัวแบ่งช่อไปเรื่อยๆแบ่งช่อช่ออะไรไม่รู้ช่อก็โกงมั้งใช่แล้วเล่นมันไม่มีอะไรแกเครียดเดี๋ยวจะเบื่อแล้วซะก่อนจริงๆลายไทยมันไม่มีอะไรพอเขียนเป็นแล้วก็มันจะมีอะไรที่ซ้ำๆไปซ้ำมาอยู่อย่างเงี้ยคือเขียนเป็นแล้วก็มันจากเรื่องน่าตื่นเต้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อจนสุดท้ายก็ต้องพลิกแพลงให้มันแบบแปลกๆทีนี้พอล่างเสร็จแล้วก็มาเริ่มตัดเส้นกันและทีนี้ผมจะเริ่มใช้ตัดเส้นจากสีแดงคือใช้สีน้ำนะครับสีน้ำทั่วไปเนี่ยแหละคือมันไม่ต้องวุ่นวายไงนะครับผู้การก็เบอร์ทั่วไปก็เบอร์สูงพิเศษตัดเส้นอันนี้ก็ขอย้ำก่อนนะครับนี่คือผมสาธิตให้ดูมันอาจจะยากนิดนึงสำหรับคนเพิ่งเริ่มต้นใหม่อันนี้คือผมเป็นแล้วผมแค่ทำให้ดูว่ามันเป็นยังไงเนี่ยครับก็ลักษณะก็คือตัดเส้นไปเรื่อยๆอันนี้คือผมแม่นอยู่แล้วนะก็คือผมก็เลยไม่มีอะไรไม่ได้รู้สึกว่ามันยากอะไรตัดเส้นไปเรื่อยๆตัดเส้นใครที่เพิ่งเริ่มผมขอให้ไปลองดูคลิปเก่าๆของผมอะที่ผมสอนเขียนลายอะไรพวกนี้คือทำแบบนั้นให้เป็นก่อนพื้นฐานให้มันแน่นก่อนแล้วค่อยมาว่ากันในเรื่องของอะไรที่มันยากๆแบบนี้ครับดูเหมือนง่ายครับแต่จริงคือผมฝึกฝนมาอย่างหนักแล้วก็คือมันก็เลยทำได้ลื่นอย่างเงี้ยครับนี่คือผมพูดตะกุตะกักนิดนึงครับคือไม่มีสคริปต์มาสดล้วนๆใ
ใครชอบก็ดูไปใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเรื่องของคุณไม่ได้ง้อครับ สะใจไม่มีอะไรครับอย่าคิดมากงานศิลปะดูเรื่องสนุกอย่าไปทำให้มันเครียดเพราะถ้าเครียดคุณก็จะเบื่อแล้วก็ไม่อยากทำพอไม่อยากทำคุณก็จะทิ้งมันอันนี้คือลักษณะลายคือผมไม่ได้ฟิกอะไรมากว่าต้องเป็นแบบโบราณอะไรพวกนี้คือเพราะผมก็ไม่ได้ใส่ใจอยู่แล้วว่ามันจะโบราณหรือเปล่าตัดเส้นไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆพื้นสำหรับผมธรรมดามากเลยง่ายไม่ยากแล้วคนอื่นก็ต้องฝึกฝนกันหน่อยเดี๋ยวก็เก่งเองแหละพอเก่งแล้วคุณก็จะพูดแบบผมนี่แหละโอ้ยสบายง่ายยิ้มจ้อยเห็นยากเลยไรใครจอบห่วยจอบ ถ้าเห็นที่เป็นไม้ๆนี่คือไม้ลองมือนะครับจริงๆผมก็ไม่ต้องใช้หรอกก็คือนี้คือผมใช้ก็สาธิตที่ดูเฉยๆก็คือสำหรับมือใหม่ก็มีไว้หน่อยก็ดีพวกไม้ลองมืออะไรพวกนี้ก็คือมันจะช่วยไม่ให้มือไปถูกับตรงที่เขียนไปแล้วอ่ะไม่งั้นมันจะสีมันจะเลอะหรือว่าบางทีไม่ใช่สีแต่เป็นรอยดินสอก็มันก็จะไม่สวยมันจะเลอะเทอะอ่ะดีกว่าง่ายตั้งใจเขียนมากเลยนะบางทีเรียกเขียนไปเลยผิดถูกไม่มีทั้งแม่งตามใจฉันฉันอยากเขียนฉันก็เขียนไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วดูแล้วก็สังเกตดีๆคือมันยังมีแต่ลายแบบเดิมๆมาซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะพลิกแพงแบบไหนใครฉลาดหน่อยก็พลิกแพงได้เยอะใครแบบไม่ค่อยมีหัวคิดตั้งสรรค์มันก็จะไปไม่รอดนะทำลายไทยบางทีต้องมีความคิดตั้งสรรค์นิดนึงหรือไม่ใช่เอาแต่ลอกโบราณอะไรนั้นไม่ใช่ครับจริงๆมันไม่มีหรอกไอ้แบบที่มันโบราณจริงๆนะคือแบบศิลปะไทยจริงๆเนี่ยคือมันก็เอามาจากชาติอื่นนะครับไทยจริงๆมันไม่มีหรอกครับเราไปศึกษาประวัติศาสตร์ดีๆก็คือศิลปะไทยจริงๆมันไม่มีมันเริ่มมาตั้งแต่ช่วงยุคอะไรอ่ะไม่ใช่อยุธยาครับคือฝั่งตะวันตกพวกเปอร์เซียอะไรพวกนั้นน่ะคือศิลปะมันเริ่มต้นจากแถวๆนั้นนะแล้วมันก็มาลามมาเรื่อยๆพวกอเล็กซานเดอร์มหาราชอะไรพวกนี้มันก็เอาศิลปะมาเผยแพร่แถบเอเชียผ่านอินเดียผ่านพม่าอะไรพวกนี้ครับในยุคนั้นคือยังไม่มีประเทศไทยเลยสามครับสยามก็ยังไม่มีคืออยุธยายังไม่เกิดเลยครับบรรดาพระเจ้าทั้งหลายสมัยอยุธยาก็ยังไม่มีตัวตนอยู่ในโลกเลยครับถึงจะบอกว่าศิลปะไทยจริงๆคือที่แท้ศิลปะไทยแท้ๆมันไม่มีครับมันคือรูปแบบศิลปะไทยทุกอย่างทุกแขนงคือมันคือการลอกจากประเทศอื่นครับอันนี้ที่ผมเขียนคือผมก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นไทยนะครับแต่เขาเรียกว่าลายไทยผมก็เลยเรียกตามเขาอย่างนั้นแหละต้นกำเนิดของศิลปะในโลกนี่มันมีอยู่ไม่กี่ประเทศครับที่แน่ๆคือไม่มีประเทศไทยครับรูปแบบกนกจริงๆอ่ะถ้าไปดูตามประวัติศาสตร์ฝรั่งอะไรพวกนี้มันมีลายกนกมันมีมาตั้งนานแล้วครับหลายพันปีครับก่อนที่จะมีประเทศไทยได้ซ้ำครับอ
คือบางทีใครบอกว่าเขียนแบบโบราณแบบไทยโบราณก็อย่าไปเชื่อเขามากครับจริงๆมันไม่มีครับไทยโบราณนะครับก็บอกว่าเขียนลายแบบลายพม่าลายเปอร์เซียอะไรพวกนี้ยังบอกว่ามันยังพอหน้าเชื่อถืออยู่แบบชอบแบบลายไปเห็นไหมครับมันจะซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาอย่างเงี้ยบางทีคนเริ่มเรียนเนี่ยมันอาจจะน่าตื่นเต้นนะครับแต่ถ้าเรียนมันนานๆเนี่ยคือมันจะเริ่มเบื่อสุดท้ายพอเกิดความเบื่อเนี่ยเราจะเริ่มแปลงเริ่มสร้างสรรค์เริ่มเปลี่ยนแปลงถึงจุดเนี้ยครับที่เขาเรียกว่าการพัฒนาทางศิลปะคือถ้าเกิดว่าเราทำอะไรซ้ำๆแบบเนี้ยทำไปทำมาทำไปทำมาคือมันก็จะเป็นการแค่ลอกแบบมันไม่ใช่การพัฒนาสังเกตดูรูปแบบศิลปะจริงๆของทั้งโลกทั้งหลายพวกนี้คือมันจะเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆครับมันจะไม่มีแบบอะไรฟิกตายตัวแน่นอนชอบไหมชอบสามบิดสามเอาไปสามเอาไปชอบแบ่งชอบขนม3ตัว4ตัว10ตัว20ตัวอะไรก็ช่างแม่งเขียนไปเลยเต็มที่จริงมาดูเทปที่ตัวเองเขียนแล้วก็พูดไปเนี่ยมันก็น่าเบื่อเหมือนกันนะเดี๋ยวเพื่อความเข้าใจแล้วก็จะอธิบายไปเรื่อยๆสำหรับใครที่เพิ่งมาใหม่ผมย้ำตลอดเลยว่าพยายามกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมที่ผมสอนตั้งแต่พื้นฐานคือพื้นฐานอันนี้คือผมไม่ได้ผมว่าจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อผมก็ได้นะครับก็คือผมไม่ได้บอกว่าอันเนี้ยผมต้องทำตามแบบผมเพราะผมก็จริงๆมันก็ไม่ได้โบราณอะไรนักหนามันผมมันออกจะเป็นลายแบบลายผมได้ซ้ำลายได้ยุคเบิร์ดอาร์ติสต์อะเหมือนแบบที่อาจารย์เฉลิมชัยไปทำรูปแบบลายของตัวเองที่วัดล่องขุ่นอะไรพวกนี้มันเป็นยุคยุคครับยุคใครก็ยุคมันศิลปะมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าการพัฒนาครับอันนี้ก็คือเป็นคลิปที่ผมเคยทำไปแล้วนะครับแต่คือเป็นคลิปว่างๆไม่มีอธิบายอะไรนี่คือผมอธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าบางทีมีคนถามมาผมพูดไม่เก่งศิลปินผมก็อธิบายไม่ถูกว่าเอาวิดีโอพวกนี้ไปให้เขาดูเขาบอกก็มันก็ไม่ต่างอะไรจากที่โรงเรียนก็สอนกันมาทีมีคนมาขอให้สอนนะก็คือผมก็ให้คลิกให้ลิงก์ channel YouTube เป็นอย่างไปดูแล้วก็ทำตามสุดท้ายก็เอารูปที่เขาทำให้ผมดูเชี่ยเรียนรู้เร็วอ่ะเขียนดีกว่าผมอีกจากที่ไม่เป็นอะไรเลยนะเขาเรียกว่ามีพรสวรรค์ครับไม่สอนผมไม่ค่อยสอนนะผมแจกลิงก์ YouTube เลยไปดูคนเองไปฝึกตัวเองมันไม่ต่างอะไรอย่างที่โรงเรียนสอนหรอกเสียค่าเทอมเป็นหมื่นแต่สอนเหมือนกันอย่าไปเรียนแม่งเลยโรงเรียน
คนเริ่มกดตีแล้วเยี่ยยิ่งก็อย่าถือสาอะไรผมว่าอยากให้เป็นกันเองครับไม่ได้เครียดผมไม่ใช่อาจารย์เลยนะครับผมเป็นศิลปินนะไม่ต้องเรียกผมอาจารย์หรอกส่วนใหญ่บางทีคนทั่วไปเขาชอบเรียกพวกคนวาดรูปว่าอาจารย์จริงๆก็บางคนก็ไม่ได้เป็นอาจารย์ต้องเดินไปสอนใครนิดหน่อยนี่อาจารย์ทำส้นตีนอะไรเรียกพี่อะไรก็ได้เรียกน้องผมไม่ใช่อาจารย์นะผมไม่เคยสอนใครเป็นอาจารย์เลยนะอยากเรียนก็ผมให้ลิงก์ YouTube แม่งเลยไปศึกษาเอาเองอย่างนี้มันต้องเรียนเอาเองมึงรอเรียนจากอาจารย์ก็รู้รอเรียนจากอาจารย์ตรงนี้แม่งเมื่อไหร่มึงจะเป็นนะจริงป่ะอาจารย์อย่างนี้แม่งห่วงวิชาตายห่าเก่งแล้วไม่ค่อยสอนไม่ค่อยบอกกลัวเด็กแซงคุณพ่อคุณแม่อะไรแม่งก็ไม่รู้แต่ตายไปเลยถ้ามันให้มันหมดไปหมดประเทศนี้อยากสอนต้องเสียตังค์เงี้ยควยไปตายซะผมเนี่ยอยากสอนแต่ไม่ต้องเสียตังค์แจกลิงก์ YouTube เลยใครไม่ชอบก็ช่างแม่ไม่ต้องดูไม่ได้งอเมื่อไหร่ข้างห้องมันจะเลิกเจาะกำแพงก็ดีวะได้ยินไหมครับเสียงเจาะกำแพงควยส้นตีนโอ้โหยิบหายเนี่ยจะหมดฟอร์มอีกแล้วจะหมดช่ออีกแล้วพอเขียนเส้นหลักแบ่งช่อเรียบร้อยก็เดี๋ยวก็ลงเส้นแรงเส้นแรงก็มีผมทำวิธีเขียนอยู่นะไปเปิดดูคลิปเก่าๆดูหัวข้อการเขียนเส้นแรงผมจะมีหลักการมันในแบบของผมอยู่คือหลักการของผมนะไม่ใช่หลักการของคนอื่นนะครับจะเชื่อไม่ได้ก็เชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณนะครับผมไม่ได้ง้อให้คุณเชื่อเรื่องของคุณไม่พอใจไม่ต้องดู สัตว์ปีตีอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่ต้องมีต่อยแน่เลยแล้วยังไงก็อย่าลืม Subscribe หรือว่ากดติดตามนะครับคือผมช่วงนี้คือผมจะเอาคลิปเก่าๆมาทำใหม่ให้เรื่อยๆครับเพื่อจะได้เป็นวิทยาทานครับเนี่ยต่อไปก็เน้นไอ้ตรงยอดมันนิดหน่อยลักษณะตามแบบการลงสีนะเน้นให้มันแดงๆนิดนึงเพื่อมันมีน้ำหนักให้มันดูแบบเรียกว่าอะไรวะไม่รู้ช่างแม่งเอาไว้ว่าทำเลยครับหรือว่าอาจจะไม่ทำก็ได้ครับผมไม่ได้บังคับไปทำนะครับอาจจะคงอาจจะเป็นแบบแลเป็นเงาเป็นจากโคนจากยอดอะไรพวกเนี้ยมีหลายแบบว่าศิลปะหรือเปล่าการสร้างสรรค์โอ้ยแถวนี้แม่งลูกทุ่งชิบหายเปิดเพลงดังอีกแล้วไอ้เหี้ยนั่นก็เจาะไอ้นี่ก็เปิดเพลงแม่งสัตว์ต่อเลยว่าก็หนกหัวเลยเปิดเพลงดังเจาะกำแพงเหี้ยอะไรหนาไม่รู้เบื่อลงยอดมาเป็นยอดนิดนึงแผ่นเสียงต่อมาอีกแล้วเมื่อกี้จบอันนี้ต่ออีกแล้วป่วยเหี้ยแล้วเน้นยอดนิดนึงเน้นให้มันดูแบบเป็นตัวกระหนกเป็นตัวลายนิดนึงไม่งั้นมันจะดูทื่อๆเป็นพืชเป็นแถบต้องแถบยังไม่มีชีวิตชีวาจริงๆก็มันมีหลายวิธีครับเวลาฝึกแผ
แพงมันได้ขึ้นอยู่เพราะว่าแต่ละคนจะสร้างสารออกมายังไงเน้นยอดเน้นยอดเน้นปลายมันดีแต่แถวนี้คือบางท่านอาจจะข้ามไปเลยก็ได้นะคือกดใน YouTube แบบกดดูต่อไปเลยเพราะมันจะช้านิดนึงคือผมตั้งใจทำให้เห็นทุกขั้นตอนเนี่ยบางขั้นตอนมันอาจจะดูซ้ำๆน่าเบื่อมันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละแล้วแต่ครับอาจจะไม่ข้ามก็เลยเปิดทิ้งไว้ก็แหละรอให้มันเลื่อนรอให้มันรันเองใกล้เสร็จแล้วนิดหน่อยแต่ยังไม่เสร็จ 100% ครับมันเดี๋ยวผมลงสีถมเขาเรียกว่าถมลายยังมันมีคลิปเก่าๆอยู่หลายคลิปเลยที่ผมอยากเอามาทำใหม่นะก็คือส่วนใหญ่คลิปที่ผมทำคือจะไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงอธิบายคือจะเป็นการโชว์ออฟอย่างเดียวแล้วมันก็มีคนถามเข้ามาเยอะว่าไอ้นี่คืออะไรนู่นคืออะไรทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้อะไรพวกเนี้ยคือผมก็ต้องพิมพ์ตอบอันนี้คือผมอยากทำใหม่แล้วบางทีไอ้ต้นฉบับที่เป็นวิดีโอบางทีผมก็ลบไปเยอะเน้นยอดอีกปัญหาหนึ่งของเวลาผมทำคลิปวิดีโอพวกนี้คือเวลาเรนเดอร์วิดีโอเขาเรียกว่าเวลาแปลงไฟล์วิดีโออะไรพวกนี้เราจะลงยูทูบบางทีโคตรนานมาชิบหายบางทีทิ้งไว้แม่งเป็นวันเลยยังไม่เสร็จเลยคือเครื่องคอมผมมันค่อนข้างช้านะคือเครื่องเก่าแต่มันก็พอทำได้
็นแล้วทีนี้ก็ใส่เส้นแรงเนี่ยเส้นแรงลักษณะเส้นแรงเป็นอย่างเส้นเล็กๆบางๆเพื่อให้งานมันดูพริ้วดูมีชีวิตชีวาขึ้นจะเห็นความแตกต่างระหว่างใส่เส้นแรงมันจะดูมีน้ำหนักมันดูมีชีวิตขึ้นจะดูไม่ทื่อจริงๆน้ำหนักของเส้นมันก็สามารถสร้างชีวิตชีวาได้เหมือนกันนะครับแต่นี่คือผมขี้เกียจอยากทำให้แม่เสร็จๆไป ถ่ายไปขีดพ้องดิมีคนถามว่าใช้ผู้การอะไรทำไมเส้นมันเล็กจังก็คือผู้การทั่วไปครับผู้การยี่ห้อสง่าหรือไม่ก็ประยงอะไรก็ได้คือมันมีเบอร์เล็กๆอยู่ว่าเบอร์สูตรพิเศษเบอร์อะไรพวกเนี้ยเบอร์บรรดาเบอร์พิเศษทั้งหลายคุณสมบัติของเบอร์พิเศษก็คือขนมันจะยาวกว่าเบอร์ปกติแล้วมันสามารถเขียนเส้นเล็กๆได้แล้วก็ไอ้เรื่องเส้นเล็กๆเนี่ยก็คือมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือของแต่ละคนด้วยนะครับว่าบางคนใช้ผู้กันซื้อผู้กันตัวพิเศษมาแต่ใช้ไม่เป็นเนี่ยใช้ไม่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าน้ำหนักมือคุณมันหนักไปการจะเขียนเส้นให้เล็กได้โดยใช้ผู้กันเนี่ยคือคุณต้องมือเบาครับมือเบาไม่ใช่หมายถึงว่าลอยได้แหละก็คือแรงกดแรงกระทำที่มีต่อผู้กันนะครับการวางผู้กันให้ปลายมันอยู่พอดีกับตัวกระดาษเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนเกี่ยวกับการใช้ผู้กันให้ดูว่าใช้ยังไงให้มันเส้นเล็กๆได้อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญด้วยครับคือผมทำมานานแล้วไงหลายปีแล้ว10 กว่าปีแล้วคือมันก็เลยชำนาญคือไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งนะครับก็คือก็เก่งกว่าคนอื่นนะจริงๆอาจจะไม่ต้องซื้อผู้กันเบอร์พิเศษมาก็ได้เราสามารถเหลาผู้กันได้สงสัยไหมครับอะไรคือเหลาผู้กันเดี๋ยวไว้ว่างๆผมจะทำคลิปสอนเกี่ยวกับการเหลาผู้กันให้ดูไม่ได้เหลาเหมือนที่สอนนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสาธิตเป็นขั้นตอนเลยให้มันรู้แม่งไปเลยว่าไม่ต้องเรียนแล้วต้องศึกษามาดูคลิปผมคลิปเดียวแม่งก็รู้เรื่องแล้วไม่ต้องเรียนแม่งหรอกเรียนปริญญามาทำเหี้ยอะไรปริญญาเอาไว้แปะฝาบ้าอะไรกันน้ำรั่วจริงๆของเงี้ยศิลปะมันขึ้นอยู่การฝึกฝนนะการฝึกฝนทักษะที่ดีก็คือเราก็จะพัฒนาเรื่อยๆครูคนสอนเขาก็มีหน้าที่แบบฝึกพื้นฐานแค่นั้นแหละครับแต่หลังจากพื้นฐานแล้วมันเป็นหน้าที่ของเราครับไม่ใช่หน้าที่ของครูเวลาเขียนเส้นแรงมันจะเร็วนะครับถ้าตัวรูปทรงกระหนกรูปทรงลายพวกนี้มันไปในทางเดียวกันหมดแต่คือมันจะเร็วเพราะเราไม่ต้องวางมือหลายแบบไม่ต้องกลับไปกลับมาอะไรพวกนี้บางทีอาจจะมีกระหนกหัวทิ่มกระหนกอะไรพวกนี้คือที่มันไม่ทิ่มขึ้นอย่างเงี้ยคือมันก็อาจจะช้านิดนึงเพราะเราต้องวางมือหลายรูปแบบใครเสร็จแล้วมาเส้นแล้วจะเสร็จแล้วเพราะมันเบื่อจริงๆว่านั่งดูวิดีโอรีลันเรื่องงานตัวเองเนี่ย
ท้ายหรอวะน่าจะหมดแล้วเนี่ยนี่พอลงเส้นแล้วเสร็จก็เตรียมถมดินครับถมนี่ก็คือเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะดูไปเรื่อยๆนี่ครับผมวิธีการถมสีเขียวอันนี้คือผมเร่งให้มันเร็วนะดูมันได้เสร็จเร็วๆแต่ที่ผมใช้สีเขียวเพราะว่าในตามลักษณะของแม่สีอะไรวะไอวงเวียนสีอ่ะสีเขียวมันจะตรงข้ามกับสีแดงมันทำให้ตัดกันแล้วก็สีแดงมันจะขึ้นหมายถึงว่ามันจะเด่นขึ้นมาแล้วก็หลักสำคัญอย่างนึงที่ผมคืออยากจะแนะนำก็คือเมื่อกี้จะทำแบบอะไรที่มันเป็นสีพวกนี้เราควรจะเรียนรู้เรื่องสีไว้บ้างพวกทฤษฎีสีอะไรพวกนี้แม่สีวัตถุธาตุวงเวียนสีคู่ตัดสีแม่สีแสงสว่างอะไรพวกนี้ก็คือเราต้องรู้ไว้บ้างครับก็คือเราจะได้มีความชำนาญมากขึ้นหรือไม่งั้นเราจะใช้สีมั่วคือไม่รู้จักว่ามันควรจะเป็นยังไงเนี่ยครับถมกับถมจริงๆแล้วผู้การใหญ่กว่านี้นะครับมันจะได้เสร็จเร็วนี่คือไม่มีครับก็เลยจะผู้การเล็กไปเดี๋ยวไปซื้อใหม่นะสเปรย์วิดีโอนะจะได้แมงเสร็จกันเร็วได้ทีดูข้าวอะไรแดกก่อนต้มไปต้มให้มันเสร็จต้มที่ต้มดินต้มสีต้มเยี่ยอะไรก็ว่าไปคือผมอาจจะพูดหยาบคายนิดนึงก็คือเป็นกันเองไม่อยากให้มันเครียดงั้นพูดแบบป๊อปครับต้องทำอย่างนี้นะครับต้องทำอย่างนี้นะครับดูเบื่อครับดูสุภาพเกินงั้นไม่ใช่กูเฮ้ยไงวะเฮ้ยช่างแม่งคือใครที่ชอบอะไรสุภาพก็ทนไม่ได้ก็ไปดูคลิปอื่นนะครับมีคนที่เขียนลายไทยโชว์เยอะแยะนะครับไม่ต้องดูคลิปผมก็ได้ผมไม่ได้น้อยแล้วผมอยากทำเรื่องของผมตีนี่สัตว์มีมากระทืบแน่เลยคือประวัติผมฟู้ดอาร์ติสต์นะครับก็คือก็ลดแล่นอยู่ในวงการศิลปะก็นานหลายปีครับได้ผมแสดงงานได้รางวัลอะไรก็มีครับแต่คนไม่ค่อยรู้จักผมก็ไม่รู้เป็นแย่อะไรปีที่แล้วผมแสดงงาน
สีที่เป็นงานประกวดบัวหลวงงานจะเป็นบัวหลวงงานหนึ่งงานแพทย์เยาวมงคลงานหนึ่งแล้วก็งานยูโรบีเพนติ้งงานแล้วก็นามีไฟอาร์ต4งานเพื่อไปปี2559ก็ไปดูไปดูได้หมายถึงไปหาสุจิบัตรมาดูแล้วครับเพราะงานมันจัดแสดงไปหมดแล้วคือไม่ได้อวดตัวครับก็คือแค่อยากให้รู้เฉยคือใครไม่อยากรู้ก็ปิดไปไม่ต้องดูจบไม่อยากคนตีนอย่างเงี้ยจะเสร็จแล้วน้ำหนักพ่อที่ใส่สีด้วยเออลืมไปงานที่ใส่สีได้ดีกว่าคัดให้มันดูมีน้ำหนักขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวพอผมทำไอคลิปพวกนี้ใหม่หมดผมจะไลฟ์เป็น DVD ขายภาพจะคมชัดกว่านี้เพราะดูใน YouTube มันไม่ค่อยชัดมันจะมีไฟล์ต้นฉบับที่ผมทำขึ้นทำไว้แต่บางอันก็อยู่บางอันก็ไม่อยู่ครับขายไม่แพงหรอกครับถูกกว่าค่าเราเรียนอีกไปเรียนลายไทยบางที่ตั้งหลายพันไม่ได้รู้เรื่องเหี้ยเลยสอนงูปลาเสียดายเงินเนี่ยครับเสร็จแล้วเรียบร้อยจบข่าวงั้นก็กดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับเปิดอาร์ติสต์ยอด